นพรัตน์ฟาร์มเกิดจากความตั้งใจของคุณปุ๊ที่สานต่อความฝันของพ่อกับสวนมะม่วงหาวมะนาวโฮที่มีคุณประโยชน์มากมายสู่การทำเกษตรแบบอินทรีย์ควบคู่กับการวางแผนการตลาดคือการสร้างแบรนด์สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และใช้สื่อโซเชียลในการโปรโมทสินค้าค่ะพอเราเป็นคนรุ่นใหม่กลับเข้ามาเราจะขายลูกสดอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงต่อที่ไม่ได้จะไม่สร้างความจำเจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วก็พูดถึงเราเยอะๆตอนนี้ที่มีคนพูดถึงก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหสมูทตี้โยเกิร์ตช่องทางการจำหน่ายตอนนี้ก็คือเราทำคาเฟ่คุณปูใช้หลักการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร